มาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณแม่โอ้โหเป็นเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับว่าพวกแบบแก๊งขายยาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะเขามีการไปจับกลุ่มแก๊งขายยาเสพติดเป็นแบบระดับหัวโจกเลยแต่ทำไมรู้ไหมคือหลอกขายน้องกระบือหรือน้องควายนี่แหละผู้หญิงหรือผู้ชายกระบือกระบือสีหรือกระบือสักวิเขาบอกว่าตัวสีแบบขาวๆเนียนๆน่ะสีชมพูชมพูอ่ะนี่ตามมุกแม่ทันจำมุกไม่ทันแม่คืออะไรหรออันนั้นควายเผือกแม่ถามว่ากระบือสีหรือกระบือสักถ้ากระบือสีก็ควายตัวเมียถ้ากระบือสักก็ควายตัวผู้พอเหรอคะวิขออภัยตามมุกไม่ทันค่ะเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรนะคะเขาถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะคะโดยคนร้ายเนี่ยมีการเปิดเพจปลอมอีกแล้วใน Facebook นะคะใช้ชื่อว่าเทพกวายงามกวายยักษ์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกวายไม่ได้กวายควายเนี่ยน้องหลังไมค์ขำกันแล้วฝึกพูดอยู่ตั้งนานทำไมออกเสียงไม่ได้ก็ไม่รู้คือแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มคนแบบเขาจะมีกลุ่มซื้อขายน้องกระบือนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือมีการติดต่อซื้อขายกันนะคะจับผู้ซื้อไปซื้อผู้ขายแล้วก็คือหลอกลวงคุณแม่เบื้องต้นนะพบว่ามีผู้เสียหายจากกรณีนี้นะคะในหลายพื้นที่สน.มากๆเลยทีเดียวทั่วประเทศก็ว่าได้แล้วก็มีการมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ17คดีด้วยกันนะคะเสียหายไปประมาณ 600,000 ค่ะนะคะสำหรับวิธีที่คนร้ายใช้นะคะก็คือจะแฝงตัวเข้ามาใน Facebook นะคะเพื่อสังเกตพฤติกรรมการซื้อขายเจ้าควายงามเนี่ยแหละนะคะพร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้ยเชี่ยวชาญมีความรู้มากเลยเกี่ยวกับตลาดด้านนี้นะคะแล้วถ้าผู้โพสต์นะสนใจที่จะซื้อนะคะคนร้ายก็จะติดต่อไปนะคะแล้วก็ให้ดาวน์โหลดภาพวิดีโอนะคะแล้วก็มีการเสนอขายนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปติดต่อกับเหยื่อนะคะเพื่อแสดงความต้องการโอ้ยต้องการซื้อนะคะโดยเสนอลักษณะของน้องควายที่แบบว่าดูน่าสนใจลักษณะดีนะคะให้ราคานะเขาบอกว่าต้องมีการมัดจำไว้ก่อนนะคะตัวละ 2,000 ถึง 100,000 บาทโอ้แต่เขาซื้อขายกันราคานี้ก็จริงนะคุณแม่หลักหมื่นหลักแสนนะนะคะแล้วก็ขึ้นเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับราคานะคะของราคาตลาดช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญคือมิจฉาชีพเขาก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนกับหลอกว่าจะซื้อแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินมาให้ก่อนเป็นค่ามัดจำแล้วก็ไม่ได้ไงนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการแบบว่าไปสืบสวนขยายผลต่อนะคะก็บอกว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเคยถูกนะดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แบบว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่ของทางภาคอีสานด้วยนะคะโอ้อะไรเนี่ยนะคะลุกลามใหญ่โตไปแล้วในวงการของเกษตรกรโอ้ไม่ได้นะในเรื่องของยาเสพติดนะนะคะแต่ว่าโชคดีอ่ะเคสนี้จับได้นะคะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกเลยคุณแม่เขาเคยไปหลอกคนอื่นมาแล้วอีกเยอะแยะมากมายท่านใดสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นฉันหรือเปล่าที่เป็นผู้เสียหายเคสเดียวกันไหมแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะ